ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับวันที่2ตุลาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลชาติตะวันตกรัฐบาลยูเครนและสหประชาชาติออกมาประณามรัสเซียที่มีการเคลื่อนไหวในการผนวก4แคว้นของยูเครนได้แก่โดเนตส์ลูฮานเคอร์ซอนและซาปอริเซียซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างไม่ชอบธรรมเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่30กันยายน2565ซึ่งถือเป็นการยกระดับครั้งสำคัญในสงครามยูเครนที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากเยสโตเทนเบิร์กนะครับเลขาธิการขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ออกคำเตือนที่น่ากลัวหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ผนวก4แคว้นของยูเครนเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการโดยทางด้านเยสโตเทนเบิร์กนั้นบอกว่าความไม่ละอายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ยึดดินแดนของยูเครนอย่างไม่ชอบธรรมในครั้งนี้จะไม่หยุดยั้งนาโต้ที่กำลังสนับสนุนยูเครนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวล่าสุดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นทำให้โลกขยับอีกก้าวที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์อาร์มาเกดดอนนี่คือสิ่งที่เลขาธิการของนาโต้นั้นได้กล่าวซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรทางทหารของชาติตะวันตกเตือนถึงสถานการณ์ในขณะนี้หลังจากที่ผู้นำของรัสเซียนั้นผนวก4แคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหลังจากลงประชามติในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยในขณะที่การลงประชามตินั้นเนี่ยครับก็พบว่าบรรดาประชาชนที่อยู่ใน4แคว้นนั้นเนี่ยครับลงประชามติอย่างท่วมท้นนะครับให้ทั้ง4แคว้นนั้นเนี่ยเข้าร่วมกับรัสเซียหลังจากนั้นทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียก็ได้มีการทำพิธีนะครับในการที่จะนำทั้ง4แคว้นนั้นเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ประกาศนะครับว่าหลังจากนี้ทั้ง4แคว้นนั้นก็จะถูกบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียและหากว่าใครก็ตามนั้นเนี่ยครับต้องการที่จะมาทำลายหรือว่ามาก่อเหตุใดก็ตามนั้นเนี่ยครับก็ทางด้านรัสเซียก็จำเป็นที่จะต้องในการที่จะปกป้องแคว้นดังกล่าวนะครับการดำเนินการดังกล่าวนั้นก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านยูเครนรวมถึงชาติตะวันตกก็ต่างออกมาประณามการกระทำของรัสเซียในครั้งนี้และนี่แหละครับการส่งสัญญาณของเลขาธิการนาโต้ในครั้งนี้บอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็เคยออกมาพูดนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่สำคัญแล้วเนี่ยรัสเซียก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้นิวเคลียร์เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินเหล่านี้ซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นทางด้านอังเคลาไมเคิลอดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนั้นก็บอกว่าการพูดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินชาติตะวันตกต้องฟังไม่ได้เป็นการสื่อสารถึงความอ่อนแอหรือว่าความพ่ายแพ้ของทางด้านรัสเซียแต่ว่านี่คือภูมิปัญญาทางการเมืองในการที่จะเดินหน้าจัดการควบคุมพื้นที่เหล่านี้และก็สิ่งสำคัญนั้นก็คือว่าปูตินไม่เคยแสดงออกถึงความอ่อนแอต่อสาธารณชนให้คนอื่นได้รับทราบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ